สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รอบวันทันเหตุการณ์ภาคเที่ยงประจำวันจันทร์ที่16มีนาคม2558ค่ะพบกับคุณกลองทองเศรษฐสุรและดิฉันรุ่งราตรีสงงสาค่ะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเตรียมเปิดสวนลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะอยู่ใจกลางสยามสแควร์โดยชูจุดเด่นเป็นพื้นที่รองรับน้ำแหล่งจัดการกับขยะผันแปรเป็นปุ๋ยอินทรีย์โดยหวังให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการเกษตรและการท่องเที่ยวค่ะนาวาอากาศเอกนายแพทย์เพิ่มยศโกศลพันธ์รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่าในปลายเดือนพฤษภาคมนี้จะเปิดสยามกรีนสกายสวนลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่ชั้น7สยามสแควร์วันโดยเป็นโครงการนำร่องการบริหารพื้นที่สีเขียวตามข้อกำหนดการสร้างอาคารสีเขียวแทนที่จะเป็นเพียงห้างสรรพสินค้าหรืออาคารพาณิชย์ทั่วไปโดยจะปลูกพืชผักสมุนไพรดอกไม้มีจุดเด่นเป็นพื้นที่รองรับน้ำป้องกันน้ำท่วมแหล่งจัดการขยะผันแปรเป็นปุ๋ยอินทรีย์ลดความร้อนได้มากถึง7องศาเซลเซียสประหยัดค่าไฟ 2,000 บาทต่อตารางเมตรต่อปีโดยจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปนิสิตคณาจารย์เข้าชมใช้พื้นที่ในการเรียนรู้วิจัยต่างๆเชื่อว่าจะสามารถดึงดูดการท่องเที่ยวได้ด้วยและมีแผนจะขยายไปยังพื้นที่ต่างๆในอนาคตรวมทั้งประชาสัมพันธ์ไปยังประเทศเพื่อนบ้านให้เข้ามาศึกษาดูงานมากขึ้นเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีโครงการตรงนี้ขึ้นมาจะสร้างอาคารถ้ามันเป็นแต่ศูนย์การค้าเป็นแต่ตึกเฉยๆเนี่ยมันก็ได้แค่ศูนย์อ่ะมันก็ไม่ได้สนองนโยบายเพราะฉะนั้นเราก็เลยกำหนดมาว่าตรงนี้เนี่ยถึงแม้จะเป็นตึกนะก็สามารถจะทำให้เป็นสีเขียวได้ประโยชน์นะครับอันแรกนี่ก็ความสวยงามเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแล้วก็มีความสวยงามถ่ายโล่งถ่ายรูปก็มานั่งคุยกันได้นะครับแล้วก็เป็นที่เรียนที่สอนทำการวิจัยเป็นที่ที่มาเรียนรู้นะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่มีเสียเลยต้นไม้เหล่านี้เนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งสิ้นโดยสยามสกรีนสกายออกแบบเชิงผสมผสานระหว่างภูมิสถาปัตย์ศิลปะกลางแจ้งกับวิถีเกษตรชุมชนจากผลงานของผู้ชนะเลิศโครงการประกวดอุทยาน100ปีจุฬาและเจ้าของรางวัลระดับนานาชาติอย่าง Rockefeller Foundation และ Urban Inform จะเปิดให้บริการในวันที่22พฤษภาคมนี้สามารถเข้าชมได้ในวันพุธและวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 18:00 น.โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็คือความเคลื่อนไหวของรอบวันทันเหตุการณ์ในช่วงนี้ค่ะดิฉันขวัญคณิตเชื้อผู้ดีและทีมข่าว News 1ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ